zombie apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแบกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเวอร์ดะเกมวู้ฮู้ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับในเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์นะอ่ะดูหน่อยขอรับรางวัลหน่อยนะครับผมดูโฆษณาไว้นะเพราะว่าเพื่อ DNA นี่ไงเห็นไหมได้ DNA จะจัดเลยนะครับเกมนี้ถ้าใครรู้เทคนิคอะไรดีๆก็สามารถฟาร์มได้อย่างง่ายดายอ่ะไม่ยากเท่าไหร่อ่ะมาผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับในวันนี้นะแพ็คไหนก็จะไม่ตีทั้งนั้นนะนอกจากลีกเท่านั้นนะครับเราต้องปกป้องอันดับกันซะหน่อยนะผมก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์มีแต้มอยู่800ไม่ใช่มีแต้มอยู่928นะครับอันดับที่89นะครับผมถ้าผมไม่ไปจากตรงนี้สงสัยผมจะต้องเสียอันดับอย่างแน่นอนนะเพราะว่าผู้ที่ตามหลังท้ายสุดนั้นมีแต้มอยู่881แล้วนะครับผมไก่เข้ามาเรื่อยๆแล้วขาดอีกไม่กี่แต้มเองมาตีปังเดียวก็จะมาถึงเราแล้วนะผู้นำมีแต้มอยู่1953นะครับคงถึงเวลาแล้วจริงๆนะที่ผมจะต้องตะลุยนะถึงผมจะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามแต่จิตวิญญาณแห่งเกมเมอร์พวกเรียกไม่ถูกเลยจิตวิญญาณของเกมเมอร์นั้นก็ได้ซึมซาบผ่านเข้ามาในตัวผมไม่ได้แล้วแม่ลุยต้องลุยกันแล้วแซวนะครับมาผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้แหละก็คงน่าจะได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวอ่ะขอไปลองเซิร์ฟดูก่อนถ้าสู้ไม่ได้จะขยับนะครับลุยโอ้โหโฆษณาก็ไม่ให้ดูด้วยอ่ะบ้าที่สุดเลยอ่ะโอ้ยใจร้ายใจดำมาไปดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับโอ้ยแข่งแกร่งที่สุดต้องเรียกว่าแข่งแกร่งที่สุดเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอาศัยเทคนิคอันแคล้วๆโอ้โหไม่ไหวเลยเนี่ยไม่ไหวจริงเลยเราไม่มีกินพืชมาบ้างเลยนกมันแกร่งมากเลยถึงดาเมจมันจะน้อยแต่ว่ามันแกร่งมากเลยนะไม่ได้ผมต้องป้องกันไว้ก่อนนะไม่ป้องกันตายนะสภาพนี้นะมีสิทธิ์ตายสูงเลยนะก็62ก็12นะบวกค่าอาทิด้วยอย่างน้อยๆอาจจะโจมตีต้อง 1,400 ได้นะเอ้ยนี่ไงตัวที่น่ากลัวก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะว้าอันแน่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้เราไม่มีกินพืชเลยดิแย่แล้วป้องกัน2ไว้ก่อนยังไงต้องเก็บสแต็กให้เพื่อนให้ได้นะชีวิตกลัวแกอยู่แล้วมาเลยแต่ไม่รู้จะเก็บสแต็กยังไงเนี่ยเรื่องของเรื่องยากสุดๆยังไงนะผมตายได้นะเพราะเมเทียเลือดน้อยมากนะครับแต่ว่าตัวอื่นยังตายไม่ได้นะครับมันไม่ทำอะไรเลยผมต้องไม่ได้แล้วต้องซิกแนลแล้วไม่งั้นผมตายนะครับไม่งั้นตายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนมันโจมตี5เหลือ1ด้วยซ้ำนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วบ้าที่สุดผมตายโจมตี5โอ้โหไม่เห็นหนทางจะชนะเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาโชว์เกมแพ้ก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูแม่มาโชว์เกมแพ้นะครับผมต้องเปลี่ยนตัวว่ะเพราะว่าเนื้อผมไม่แพ้ใครนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ยังไม่พอเลยเหรอ5เลยนะโอ้โจมตีหมดแม็กเลยเนี่ย6เลยนะโอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะไปสู้ไหวไหมเนี่ยอึซึมเรียบร้อยเฮ้ยแต่มันก็ต้องโจมตีเราถึง2เหมือนกันแต่มันก็เหลือ2เลยนะชิบหายสุดๆเลยนะครับไหนดูดาเมจตัวนี้ดิ400อุ้มล้มผมได้พอดีเลยอ่ะชิบหายเลยเออ4416นะครับชิบหายจัดเลยทำไงดีวะเนี่ยทำไงถึงจะพลิกเหลี่ยมชนะเนี่ยถ้าผมโจมตี4นี่ผมแพ้นะถ้าโจมตี4นะผมวัดใจกันถ้าแพ้ก็แพ้ตรงนี้ถ้าชนะก็ชนะตรงนี้นะผมจะไม่โจมตี4ผมจะเตรียมตี1 2 3แล้วเหลือไว้1อ้ายแพ้อยู่ดีเอ้ยตายแล้วเราแพ้อยู่ดีนะครับโหอย่างงั้นก็ไปกินพืชไงเราก็แพ้นะครับดูดิมันเหลือ400นะครับ4416แพ้อยู่ดีอ่ะเพราะเราไม่เหลือสักแตกเลยนะครับเงียบแผลเอื้อล้มไปเลยนะครับตายยกแรกก็แย่เสร็จแล้วเราจะปกป้องกันจับได้ยังไงวะเนี่ยมีคนเก๋มาลุยต่อกันดีกว่านะครับการแพ้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรามันไม่มีอะไรยากไปฝ่าการแ
เอาสูตรที่เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นี่โอเคเปลี่ยนสูตรนะครับต้องเปลี่ยนแผนกันซะหน่อยลุยมาดูข้อต่อสู้กันนะครับขอให้อ่อนๆนี่เถอะจะหล่นอยู่แล้วพูดง่ายๆมาดูกันเฮ้ยล่าเรานกมาทำไมเราเอาน้ำมาทำไมวะเนี่ยชิบหายหนักเข้าอีกโอ้ยแล้วกินพืชไปอยู่ตัวแรกด้วยนะครับโอ้ยดูดิ900กับ 1,000บ้าที่สุดป้องกันไว้ก่อนไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะเราเอาน้ำไปตายได้นะแต่ว่าพืชตายไม่ได้นะดังนั้นต้องวงเล็บไว้ก่อนจับค่าสแต็กของมันไว้นะยึบถ้ามันมี4นี่มันโจมตีผมเกือบตายเลยนะผมเปลี่ยนตัวแล้วกันถ้าสภาพนี้เปลี่ยนตัวแล้วก็ไม่ป้องกันแล้วนะเอ้ยมันป้องกัน2อ่ะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันโจมตีแล้วมันจะรู้มั้ยมันต้องไม่รู้วงเล็บไปก่อนไม่รู้อย่าโจมตีอย่าสะกดจิตมันไว้ใช้ตาสะกดจิตมันไว้โจมตีดึงยังอยู่โอเคโอ้ยหลักสะกดจิตยังใช้ได้ผลอยู่ดวงตาแห่งอำนาจนั่นป้องกันนะกลัวเหมือนกันน่ะเอาสินี่ต้องกล่อมมันให้กลัวอีกอ่ะมาโจมตี3ดิทีนี้โจมตี3 3สะเปลี่ยนตัวนะครับโอ้ยเอ้ยโจมตี2เลยโอ้โหแอนิเมชันเร็วมากผมนี่งงเลยทีเดียวมาเร็วก็ได้มามันมี3เปลี่ยนตัวมาผมเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ทำไมโอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4เราป้องกันเรายังอยู่ป้องกัน3นะครับโอเคไปจัดการมันก็ได้ตายซะนี่นะตัวปัญหาตัวแรกไปแล้วนะครับแหมกล้าสลับกินพืชมาได้แกทำให้ฉันดูแย่มาเลยตะกี้ฉันหนีกันไปเพื่อที่จะรวบรวมพลังในการสู้แกหรอกมาทีนี้ฉันมีพลังแล้วโจมตี4เข้าทางสุดๆไม่ตายอมตะมากเปลี่ยนตัวสิครับต้องขยี้ให้หมดเลยนะเนี่ยแต่ก็โอเคอยู่1 2 3โอ้โหหมดเลยหมดสแต็กเลยชิบหายแล้วมาวัดใจกันมันมีเป็นพันนะเนี่ยโอ้โหแต่มันต้องโจมตีเรา2ไงเราโจมตีมัน2ไม่ตายไม่ตายนะเนี่ยเราโจมตีมัน2ไม่ตายเราเลือดเราก็เหลือน้อยด้วยชิบหายแล้วอุ้ยโจมตี2มันเหลือ2นะเราตายตายแล้วมาวัดใจกันสุดๆเลยเรามีแค่700เองอ่ะ674ก็เป็น700นะเราต้องโจมตีมันถึง3นะมันถึงจะตายผมว่ามันป้องกัน2ผมจะคิดก่อนคิดใหม่ทำใหม่ผมป้องกัน4อันน่ะดูงี้ผมป้องกัน3ก็ดีอ่ะผมกลัวมันเก็บเอาไว้ไงมาวัดใจกันใครก็ได้จะกล้าแกล้งที่สุดอันน่ะโจมตี4เสร็จโกดีอย่างงี้โอ้หัวใจเราเย็นฝ่านะครับจากเกมที่แบบว่าไม่น่าชนะแล้วนะผมเนี่ยตายซะอย่าอยู่เลยทิปมันตีฮะโอเคเรียบร้อยนั่นเฟ้ยเอ้าก็ได้แต้มแล้วอ่ะ36นะครับต้องหนีแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้นะครับอันตรายสุดๆเลยผมจะพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ผมตีจนผมอยู่อันดับที่24นะครับแล้ววันนี้ทั้งวันไม่ได้เล่นเลยนะครับเรียกว่าหล่นล่วงกาวเลยทีเดียวเอ้ยจะเฉียดไปเฉียดมาทำไมได้ไปเลยไหนๆก็จะแจกทั้งทีแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนื้อไม่ต้องคิดทำไมเดี๋ยวไปคิดเอาข้างหน้าก็ได้เพราะว่าฝั่งนู้นแข็งแกร่งกว่าเราเยอะอยู่แล้วดูจากภาพแล้วดูจากภาพลักษณ์และดูจากลักษณะแล้วนะครับโอ้โหดูดิแต่ละตัวที่มันยักษ์มารนั้นเลยอ่ะนี่มันอสูรสังหารนั้นเลยอ่ะของเรามันไดโนเสาร์ของเขานี่มันอสูรร่างกายแล้วอ่ะโอ้ยน้ำ 1,500 โอ้โหนก900อ่ะตายแล้วป้องกัน1ไว้ก่อนมันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆนะครับผมเดานะเปลี่ยนแน่อ่ะตัวที่ผมจะตายได้นั่นก็คือเนื้อนะครับมาเนื้อเท่านั้นที่จะตายได้ตรงนั้นตายไม่ได้เลยนะมาจะทำยังไงนะครับกูคิดนานทำไมอ่ะไม่ต้องคิดนานหรอกดูตัวแต่ละตัวดิเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะครับโอเค จะเปลี่ยนไปไล่มันเอ้ยนะป้องกันสิครับยังอยู่ได้ป้องกันเท่านั้นที่เรายังอยู่ได้นอกนั้นนี่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้จริงๆมาโจมตีแน่ๆนะครับ
ไม่โจมตีว่ะโอเคอ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวถ้าคืนสภาพนี้ต่อไปเราตายแน่นะครับอุ๊ยมันป้องกันสามว่ะเพื่ออะไรเนี่ย มันจะโจมตีไหมลุ้นอย่าให้มันโจมตีนะเพราะว่าผมจะได้เก็บสแต็กได้อีกนะครับในการโค่นมันนี่เปลี่ยนตัวว่ะโอเคมันเหลือสองนะครับโจมตีแน่ๆเปลี่ยนมาเพื่อโจมโดยเฉพาะไม่โจมตีว่ะโอเคเขาท่าเขาทีแล้วว่ะเริ่มเข้าทางนะครับผมก็จะต้องเก็บสแต็กไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ป้องกันสองยังไงต้องเรียกสแต็กมันให้ได้นะครับมันมี6เลยว่ะตายแล้วจะทำยังไงก็เราจะเป็นเหยื่ออารมณ์ของมันหรือไม่ชิบหายจนจัดเลยมาโจมตี5เหลือไม่1อีกโอ้ยสุดอ่ะเออจริงๆผมป้องกัน5ก็ได้นะเมื่อกี้แต่สแต็กจะไม่เหลือไม่พอนะครับเพราะว่าค่าพลังมันห่างกันเยอะนะครับต้องเปลี่ยนตัวแล้วว่ะถ้าไม่เปลี่ยนตัวคงโค่นยากนะครับเปลี่ยนตัวก่อนเหลือนกเราต้องไม่ตายด้วยนะครับงานหยาบเลยโจมตี1โจมตี2โจมตี3อุ้ยพอว่ะโอเคอย่างนี้ก็พอไหวอยู่900ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3นับเหลือไว้1โอเคไว้สวรรค์เฮ้ยมันเหลือ1อ่ะผมลืมชิบหายแล้วตายแล้วมันเหลือ1ผมลืมอ่ะตายเลยทีนี้แพ้ยังเห็นได้ชัดอ้าวลืมตายแล้วลืมไปได้ยังไงเนี่ยชิบหายจะจัดมันเปลี่ยนตัวแน่ๆนะครับโอเคเปลี่ยนกินเนื้อมานะครับเราไปลืมแล้วเสียสแต็กไปด้วยนะครับโอเคตายแล้วทีนี้ทำยังไงดีอะทำยังไงดีอะตายแล้วเราเหลือนกตัวเดียวก็ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนน้ำมานะครับโอเคชิบหายจัดเลยอ่ะเก็บไว้หมดเลยไม่รู้จะทำไงเลยทีนี้แพ้ยังเห็นได้ชัดโอ้โหแพ้มันลืมสแต็กเดียวนะครับตายแล้วฉันตายอย่างแน่นอนสู้ไม่ได้แน่ดูที่มันจะทำยังไงโอ้ยคนนี้ใจเย็นมากเลยนะถ้าเอากันจริงๆนะครับมันแทบจะไม่โจมตีผมเลยนะอ่ะเปลี่ยนตัวซะงั้นอ่ะเหลือ4นะครับทีนี้จำไว้ให้ดีเอาไม่โจมตีว่ะมันเหลือ4นะมันเหลือ4นะมันเหลือ4นะคิดให้ดีนะครับผมจะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ป้องกัน5แล้วก็เหลือไว้3ครับดูซิมันจะทำยังไงมันมี8หรือว่าตายแล้วลุงนี้เปลี่ยนมาโจมตีมันก็ดีอะชิบหายจัดๆเลยทีเดียวดูดิมันจะทำยังไงนะครับโจมตี6ผมไม่ตายนะโอเคเฮ้ยมันเหลือ2นะครับแต่ผมจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยดูจากอาการนะครับโอ้โหผมต้องโจมตีมันเยอะเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนตัวมันเหลือไว้1อีกแล้วไว้เหลือไว้2เลยอ่ะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ต้อง5 6เลยนะโจมตีหมดแม็กอ่ะดูถึงจะล้มได้โอ้โหไปพลาดทีเดียวแพ้เลยนะผมแต่ว่าก็ล้มได้ตัวนึงแล้วแหละอย่างน้อยๆก็มียาก็ไล่มามันโจมตีผม2แน่ๆดูสิครับโจมตี2โอเคตายครับสภาพนี้มาเหลือ81เหลือ81ผมเก็บไว้หมดเลยอ่ะดูดิมันจะทำไงมาป้องกัน2จริงๆด้วยนะครับดูดิมันจะโจมตีผมไหมว่ามันโจมตีแน่ๆอยู่แล้วไอ้คนนี้ดูสิเปลี่ยนตัวว่าเปลี่ยนทำไมวะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่โจมตีนะครับมันมี3นะครับผมจะทำไงดีอ่ะมันมี3ผมจะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี3แล้วก็โจมตี5ป้องกัน4เอ้าโจมตีเยอะไปอีกมันเอามาเก็บสแต็กแท้ๆเลยนะโจมตีมันเยอะไปนะครับตะกี้ถ้าเราโจมตีเรามี8ใช่ไหมเราโจมตี2เหลือ6เหลือ6มันมี7เราก็แพ้อยู่ดีนะครับโอเคเข้าใจได้อยู่บ้าหนาโจมตี7ยังไงมันจะเอาตัวนี้เป็นพระเอกให้ได้ใช่ไหมช่างมันโอเคเราคำนวณผิดเองเลยแพ้ไปเลยไม่เป็นไรนะครับโอ้แพ้ไป3แล้วอะชนะยกเดียวเองแล้วอย่างงี้เราจะได้ไหมการ์ดนะก็มาร่วมลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้ไหมมาละไอเพลาโรดอนเจน2นะครับโอ้ยยากสุดๆเลยเห็นไหมมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะทุกคนแต่ละเล็กมาฉันไม่กลัวหรอก
ฉันตั้งใจมาโชว์แพ้อยู่แล้วฉันก็มีเหมือนกันอินโดมินัสเล็กเนี่ยแต่มีใบเดียวนะครับโอ้โหเจอตนุกว่าชิบหายจริงเลยโอ้มันเอาตนุกมาใช้อ่ะตายแล้วอีกแล้วตายจัดๆอีกแล้วนะครับตรงนี้เอาพืชมาตัวแรกก็ดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมป้องกัน1ไว้ก่อนยังไงก็รอดนะครับยังไงตัวนี้ต้องเก็บสแต็กให้ได้อีกแล้วยังไงเพราะสูตรของเรานี่ต้องเก็บสแต็กให้ได้นะครับอย่าเรียกว่าสูตรของเราเลยพวกของไดโนเสาร์เรามันอ่อนกว่าเขาเยอะนะครับดังนั้นสแต็กสำคัญที่สุดนะครับอยากจะโจมมึงโจมมาเลยโจมเท่าที่กำลังมึงมีเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วไอคนนี้มีเวลาโรดอน 72 แล้วเลเวล 37 นะครับก็อยากจะมาอีกมันเป็นตัวขัดฟางเราใช่ไหม โอเคน่าจะพอแล้วสแต็กเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ อย่าไปเอามันเยอะเลยสตงสแต็กอะไรเนี่ยนั่นมันมี5จริงด้วย เพราะมันไม่ป้องกันเลยนะครับโอเคตายชัวสภาพนี้ไม่มีทางรอดดูซิมันจะโจมตีเท่าไหร่นะครับมันคิดอยู่นะครับว่าผมมีสแต็กเท่าไหร่ก็มี3ไงแล้วโจมตีไปเถอะเอ้ยโจมตี5ทีนี้ต้องเอาใหม่แล้วนะคิดใหม่ทำไมนะครับเดี๋ยวก็พลาดอีกอ่ะพูดเยอะไปนะครับก็เลยจำสแต็กไปตรงข้ามไม่ได้นะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ผมโจมตียัง4เลยเหรอเยอะไปมั้ยเนี่ยแล้วตัวนี้ผมจะล้มได้เหรอมี 3,400 เลยนะแต่ไม่ต้องกลัวมันต้องได้มึงแหละมาลุยตบมันไม่นะเรียบร้อยมาร่วมลุ้นกันแล้วกัน ดูว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่ต้องลุ้นให้มันโจมตี4นะครับดูสิแต่ผมว่าโจมตี4อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่โจมตี4ก็ได้นะดูจากลักษณะกันโจมตี4ว่ะโอเคผมตายนะครับจริงๆป้องกันก็ได้นะป้องกันแล้วก็สวนไม่ได้อ่ะไม่ดีถ้าไม่เข้าท่าเข้าทีอย่างงี้เข้าท่าเข้าทีป่ะขอดูตัวน้ำหน่อยมี 1,000 นะครับโอ้ยผมจะป้องกันได้นะครับรับสแต็กได้1ครั้งนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4เหมือนกันเลยแล้วก็ผมรับดาเมจได้ทีนึงนะครับป้องกันได้หมดมาตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเอาพลังมาข่มใช่มั้ยล่ะให้มันรู้ซะมั่งว่าใครเป็นใครมามาวัดใจกันโจมตี2เนี่ยมันเหลือไว้2นะครับเนี่ยมันรู้เลยว่ามาวัดใจกันนะว่ามันจะป้องกัน2หรือไม่นะครับ919 9218ยังล้มไม่ได้นะผมต้องโจมตียัน3นะครับทำยังไงดีวะถ้าเราป้องกัน4นี่แล้วมันเก็บกับสแต็กเอาไว้มาวัดใจเฮ้ยโมมันเก็บสแต็กเอาไว้อะโอ้แพ้แล้วอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ชิบหายจัดๆเลยมาวัดใจกันว่ามันจะโจมตีถึง 1,569 หรือเปล่านะเฮ้ยโจมตี5ว่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมก็ชนะเด้ตายโอ้ชนะได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดนี่นะโอเคเฮ้ยหรือว่ามันโจมตีแล้วมันไม่ถึงวะแสดงว่ามันโจมตี6แล้วมันไม่ถึงนะครับไม่ถึง 1,569 นะครับอาจจะได้แค่ 1,500 หน่อยๆนะ เลยเป็นโชคดีของเราไปนะครับโอเคชนะได้แบบวุดวิดอะเฉียดเฉียวจัดๆเลยอ่ะโหมีแต้มสวยมากเลยมีแต้ม 1,000 ผมคิดว่าต้องมีประมาณ 1,800 นะครับถึงจะได้นะครับศึกนี้นะครับพอพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะอันนี้ผมอัดตอนคืนนะจะไปลงเช้านะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็โหดหินจัดๆแน่ๆเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะอย่าลืมเข้าไปรับตรงนี้กันด้วยนะครับไม่ใช่ตรงที่ผมกดนะตรงลูกโลกนี่นะครับGM เขาแจก2,500 แต้มนะสำหรับซีซั่นพาสนะครับซึ่งใครที่แบบว่าใกล้จะได้เต็มทีหรือว่ายังไม่ใกล้เคียงนะมันก็จะมีโอกาสใกล้เคียงขึ้นนะเหมือนของพี่อ่ะตอนแรกมีแค่ 13,000 นะครับ12,000ด้วยซ้ํา12,000หรือ13,000เนี่ยจำไม่ได้นะครับได้ 2,500 ดีดปื๊ดขึ้นมาเลยทีเดียวพี่มีความหวังสุดๆเลยนะครับเหลือ6วันได้แน่ๆเหลือขาดอีกแค่ประมาณ600นะครับการประมาณ600เท่านั้นจะเป็นของฉันแล้วในที่สุดเดดโนทัสไปที่3นะครับมามาดูกันต่อดีกว่านะครับเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาตัวนี้แหละแล้วก็ตัวนี้นะโอเคก็
ก็เห็นอยู่นะว่าพี่เสียแบงค์เขียวไปเรื่อยๆนะอ่านี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเก็บแบงค์เขียวเอาไว้นะไม่ได้ค่อยได้ซื้อแพ็คอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าก็เก็บไว้นี่ไงตีลีกนะครับแล้วก็รีไดโนเสาร์นะผมคิดว่าการปลดล็อกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราซื้อไดโนเสาร์มาแต่ไม่ได้ปลดล็อกนี่ไม่โอเคนะครับผมว่าไม่โอเคนะบางทีแพงเกินไปด้วยซ้ำนะครับป้องกันหนึ่งไว้ก่อนไงก็ไม่กลัวอยู่แล้วมันมีทีเล็ก2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำไปขยี้นะครับ ขน้ำขยี้ได้สักตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับนอกนั้นเดี๋ยวใช้ทีเล็กของเราจัดการให้หมดนะครับมันไม่ทำอะไรเลยผมต้องทำอย่างนี้นะครับเฮ้ยมันป้องกันหนึ่งปะโถมี3นะครับต้องลุ้นแม่เป็นโจมตีนะครับเล็กซี่ไม่เท่าไหร่นะมามี 2,000 เปลี่ยนตัวว่ะโอเคเปลี่ยนเล็กซี่มาว่ะโจมตีแน่นอนเปลี่ยนมาโจมตีชัวผมตายนะครับมันเหลือสแต็ก1นะครับบ้าที่สุด บ้าที่สุดเลยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเหลือสแต็ก1นะครับโอเคมาเหลือสแต็ก1ก็1โจมตี1โจมตี2โจมตี3นะครับแล้วก็500เหลือ300ป้องกันถูกไหมตาหน้ามันจะมี4นะเปลี่ยนมามี3ป้องกันดีกว่าหนามันไม่เก็บสแต็กไว้ตัวหลังถ้ามันเก็บไว้ตัวหลังนี่ปัญหาเลยนะครับ ปัญหาจะจัดเลยนะเพราะว่าพอมันมี4ใช่มั้ยมันมี4ปุ๊บพอมเปลี่ยนพืชมาเหลือ3เหลือ3มันกัดเราตายนะครับน่ะเห็นมั้ยมันมี800นะครับเราตายนะเดี๋ยวมันกัดเราเลยไม่ตายนะครับ เราเลยไม่ตายนะครับโอเคเสร็จโจมสิครับอย่างงี้เปลี่ยนตัวทันใดนะครับแล้วก็โจมตี1โจมตี2โจมตี3เก็บไปเลยนะครับม้วนเสื้อไปเลยโอ้โหแพ้ด้วยตัวมันเองเนี่ยผมจะบอกให้ไม่งั้นผมป้องกัน1ไม่อยู่นะครับเพราะมันจะโจมตี3นะผมตายแล้วมันจะเหลือ2ตัวผมเหลือตัวเดียวไม่มีสแต็กด้วยนะครับจิบหายงับชนะแล้วนะครับชนะแบบง่ายดายคนนี้เจ้าจับสุดๆขอบใจมากเจ้าทีเร็กน้อยนี่นะเอาแต้มมาให้กันอย่างสวยสดงดงามไม่คิดเยอะเลยทีเดียวเป็นยกที่ประทับใจแล้วโคตรดีใจมากผ่านไปได้แล้วนะครับอันดับที่70แล้วนะครับมาขอเปิดได้แบงค์เขียวแล้วกันอย่างอื่นก็โอเคอยู่โอ้ยอาหารเอามาทำไมเนี่ยเห็นไหมอาหารเต็มอยู่นะโอเคนี่ถ้าเกิดโอนถ่ายอาหารได้เนี่ยผมจะโอนให้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้อาหารเอาไปเลยพี่จัดให้เน้นๆไปเลยปะลุยที่บ้านผมตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงคลื่นๆอีกแล้วนะครับไม่ใช่เสียงอะไรอื่นนะฝนเริ่มอีกแล้วเอาอีกแล้วตกแบงทุกคืนเลยทีเดียวแล้วเราไม่มีนุกมาตายแล้ว 3,200 เลยพลังโจมตี 1,000 นี่โอ้โหป้องกันไว้ก่อนนะทำยังไงดีวะถึงจะจัดการมันได้วะเนี่ยต้องเอาน้ำไปจัดการนะครับเอาน้ำไปจัดการได้ทีเล็กจัดการให้หมดนะโอเคผมยากหน่อยเฮ้แต่ว่าก็คงพอได้อยู่มาเอ้ยเลือกที่จะโจมตีแจ๋วๆเราจะได้เก็บสแต็กได้นะครับหนาป้องกันหนึ่งด้วยกลัวอะไรวะเฮ้ยแต่เรามีเราก็มีน้ำสิแรงกล้าอยู่นี่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมาจะเอาน้ำจัดการมันเลยนะครับ700นี่ต้องเราจะเก็บสแต็กไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันป้องกันหนึ่งอะแต่มันก็ยังเหลือ4เลยนะตายแล้วลูกเงี้ยเราป้องกันก็ดีแล้วมันไม่บอกก่อนเราว่าจะป้องกันโจมตี4โอ้โหมันตัดไฟแต่ต้นลมเลยผมตายไปแล้วนะครับตายแล้วแต่เราไม่โอ้โหถึงจะ700แต่ก็ต้องโจมตีเยอะเลยนะเปลี่ยนตัวนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3โอ้โหต้องโจมตียัน4เลยเหลือให้เพื่อน2เองป้องกันอยู่มั้ยตาหน้ามันมี4ป้องกันไม่อยู่นะครับโอเคมาตายซะอย่าอยู่เลยกัดมันเคแดงนี่นะใช้คางกระไปกระแทกนะครับเรียบร้อยไปแล้วมาโอ้โหเป็นพันเลยเฮ้ยแต่มันต้องโจมตีเรา4เลยนะหมดตัวหมดตัวเรียกว่าสุดตัวเลยทีเดียวมาโอ้โหตัวโมดอนแม่งก็มีเป็นพันเลยนะผมรับดาเมจได้ทีนึงนะครับเอ้ยตายแล้วไม่รู้ว่าโจมตี3มันจะตายไหมตัวนี้ผมว่ามีสิทธิ์ไม่ตายหรือเปล่าฮะมาวัดใจกันนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3ได้ว่ะโอเคแล้วก็ป้องกัน4ป้องกัน3นะครับ
ต้องป้องกัน3เลยถ้าไม่3ไม่ได้นะมาป้องกัน3มาวัดใจกันสุดๆตามนี่นะพลังโจมตีแล้วก็เลื่อนมากกว่าเราเป็นเท่าตัวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ถ้าเราอยากจะได้การนกเข้ามาเลยโทนันฉันจะโชว์ความเป็นทีเล็กให้ดูโอ้โหเก่าจริงๆนี่พี่ปลาเก่าใช่ไหมไม่ใช่ปลาเก่าทีเล็กเว้ยนี่นะเรียบร้อยเดาใจผมไม่ถูกนะครับ ดาลบอยคลิปที่ผมแพ้ผมจะไม่ตัดออกนะผมก็จะลงไปเลยนะเพราะผมไม่เมคนะครับชนะเป็นชนะแพ้เป็นแพ้นะครับแต่ว่าบางทีต้องตัดออกบางแพ็คเพราะว่าผมไม่ได้ชนะแบบมันแพ้เยอะมันแพ้แบบรัวๆเลยบางทีผมแพ้4ครั้ง5ครั้งเลยนะครับผมก็เลยตัดออกไปนะแต่สำหรับความตื่นเต้นแล้วใจของลีกนี่ผมจะไม่ตัดออกนะให้น้องๆได้เห็นว่าเออพี่ก็แพ้นะไม่ใช่ชนะไม่ใช่ชนะอย่างเดียวนะครับโอ้โหแล้วเห็นมั้ยดูฝั่งตรงข้ามนะครับแข็งแกร่งของผมเยอะมากเลยนะแต่ว่าพี่ก็ฟันฝ่ามาด้วยต้องดูเรียกว่าด้วยอะไรเทคนิคไงพูดง่ายๆการหลอกล่อของเรานะครับแล้วก็ต้องดวงด้วยเพราะว่ามันต้องโจมตีอย่างที่เราคิดนะครับถ้าไม่โจมตีอย่างที่เราคิดเราก็แพ้นะครับเรื่องมันง่ายๆแค่นี้เองมั้ยนี่ก็จะเป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะยังไงเราอยู่อันดับนี้เราแข็งแกร่งอยู่แล้ว เราคงยังไม่ตกแล็กเลยง่ายๆโอ้โหมาอย่างไทยแลนด์นัทนะไทยแลนด์นัทก็ได้อย่างไทยแลนด์นัทก็ได้นะแล้วแต่คนจะอ่านนะครับก็ถูกผิดไงคอมเมนต์ด้วยผมจะถ้ามันเปลี่ยนนกมาไม่ตายไม่ตายเอามาตากโดนทีเดียวยังไงไม่ตายมามันที่สองนะวะเข้ามาได้เลยแกก็มีแค่พลังโจมตีที่เยอะเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเอาเปลี่ยนนกมาอย่างนี้ก็ง่ายเลยมาลุกมามาเราไปจัดการลุกกันนะครับตัวที่ผมจะตายได้นั่นก็คือกินเนื้อนะครับมันเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งเฮ้ยไม่ได้แล้วสิตายแล้วผมลืมไปเลยมันไม่ได้โจมตีผมนะผมป้องกันแค่หนึ่งก็พอตายสิผมอย่างนี้ชิบหายแล้วลูกที่ป้องกันผมจำไม่ได้นะเนี่ยผมเบอร์นะครับชิบหายแล้วตายแล้วโอ้ยยังไม่ตายยังอยู่มันเหลือหนึ่งนะโอเคผมยังอยู่อ่ะยังอยู่โอ้ยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอเคยังอยู่ยังอยู่เปลี่ยนตัวนะครับเกือบตายแล้วไงมี4นะครับโอเคอุ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะมันมี4เหมือนกันนะครับหายจะจับเลยผมเบอร์นะครับตะกี้มัวแต่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับมาอย่าไปกลัวมันโจมตี4โอเคเข้าทางสุดๆทีเล็กผมตายไปแล้วนะครับมาเหลือ871บ้าที่สุดเลยเปลี่ยนตัวนะครับเตรียมกัดฟันไว้ให้ดีทุกทีของฉันมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วตายซะเถอะอย่าอยู่เลยยันเข้าไปเอาให้ตกจากฟ้าเลยทีเดียวคิดอะไรเพลินๆหน่อยไม่ได้ไอ้คนพวกนี้ฉวยโอกาสใช่ไหมมันก็บอกกูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงคิดอะไรอยู่กูก็คิดจะชนะมึงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมาโจมตี4โอเคมามาลุ้นกันที่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ผมล้มได้แน่ๆนะครับโจมตี2ก็พอนะครับผมไม่ต้องลุ้นเลยมากสแต็กเราเยอะนะครับโจมตี1โจมตี2วิ811เลยนะแต่ว่าเรารับดาเมจได้ทีนึงนะ1 2 3นะครับแล้วเหลือไว้3สบายเฮ้ยตายซะยังอยู่เลยนี่นะดูว่าอุ้ย 2,500 เลยเหรอเราโจมตี3จะตายมั้ยเนี่ยไม่ตายนะเนี่ยถ้าเราโจมตี3นะครับดูซิว่ามันจะทำไงนะครับโจมตี4โอเคเข้าท่าเข้าทีสุดๆเหลือ60ยังจะได้อ่ะเหลือ60นะครับโอเคตายซะเถอะจะอยู่เลยเห็นน้ำบนหลังฉันหรือเปล่าแกไม่มีน้ำสู้ไม่ได้หรอกนี่แหละมันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ย 9,001 นะครับโอเคชนะแล้วนะครับนันดาโกสุพัฒน์พาผมชนะซะงั้นน่ะโอเคก็เดือดจริงๆเลยนะที่ผมเบอร์ตะกี้เพราะว่าผมมองฟ้ามองฝนอยู่นะฟ้าแลบแป๊บๆแป๊บๆอีกแล้วใส่หมวกแก๊ปมาเดิมป๊อกแป๊บโอเค
ที่ผมบอกว่าต้องหยุดแล้วก็เริ่มคืนคานคืนคานใหญ่แล้วนะครับเผื่อไฟจะดับด้วยอะไรด้วยนะครับผมอยู่บ้านคนเดียวด้วยโคตรน่ากลัวเลยเวลาไฟดับโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเป็นเหมือนผมไหมมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวไงเวลาฟ้าที่มันแลบผ่านกันหน้าต่างเข้ามานะครับแป๊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 บนะครับแล้วก็เสียงตึ้มตึ้มตามมาจากเสียงจากฟ้าแลบเนี่ยโอ้น่ากลัวเลยอ่ะพอดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างนะครับลีกเป็นยังไงบ้างครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะพูดบอกต่อกันได้อะไรกันได้นะมีอะไรก็สงสัยก็ถามได้นะถ้ารู้จะตอบให้นะถ้าไม่รู้ก็ตอบให้ไม่ได้หรอกเราก็พูดตรงๆไงถ้าเราไม่รู้ก็ตอบให้ไม่ได้นะครับพอดีฝ่านะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นต่อไปของผมด้วยแล้วกันจะได้แบบว่ามีแรงมีพลังในการทำคลิปดีๆสนุกๆนะสนุกๆหรือไม่สนุกก็แล้วแต่ทุกคนคิดนะเพราะอันนี้ผมไปตัดสินไม่ได้นะว่าสนุกไม่สนุกนะพอจริงแล้วนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย